สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงยังแหบๆอยู่เลยเพิ่งตื่นนะครับใช่มันเช้าอ่ะทุกคนนี่เพิ่ง7:07จริงๆเราตื่นก่อนหน้านี้แล้วนะค่ะเราตื่นตั้งแต่6 โมงนะแม่เนาะค่ะแล้วก็อาบน้ำเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะวันนี้เป็นวันที่3ของการมาเที่ยวภูเก็ตนะครับใช่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โรงแรมนะครับใช่เดี๋ยวตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะไปทานข้าวนะครับถูกต้องแล้วก็ดูว่าที่นี่ยังมีอะไรที่เรายังไม่ได้ค้นหาอีกบ้างนะครับใช่ฮะแล้วก็พอสายๆวันนี้นะครับเราก็จะไปทานอาหารกันที่ Tree Monkey ก็หลังจากนั้นเดี๋ยวอาจจะไปคาเฟ่แล้วก็ไปหาของฝากกลับบ้านกันนะครับก็จบทริป3 วัน 2 คืนที่มาเที่ยวภูเก็ตนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเช้านี้ไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่านะครับค่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมเลยและที่นี่นะคะก็จะมีการป้องกันมาตรการโควิดตามที่แบบว่ารัฐเขากำหนดเนาะก็จะมีที่วัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือเป็นแบบสเปรย์ส่วนพี่พนักงานเนี่ยก็จะใส่มาตลอดเวลานะคะใช่ครับแล้วก็จะมีถุงมือให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะก็คือเวลาตักอาหารจะได้ไม่ต้องสัมผัสช้อนแค่นั้นเองนะครับค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับเช้านี้เราจะทานอะไรกันดีนะฮะอุ้ยเหมือนเราเป็นห้องแรกที่มาเลยนี่นะคะทุกคนเป็นขนมบังเป็นโทสต์อร่อยมากคือตอนอยู่บ้านเนี่ยน้องฟิวพยายามจะทำหลายรอบแล้วก็คือทำไม่ได้สักทีทุกคนก็เลยน่ามากินที่โรงแรมนะคะอร่อยมากอร่อยของฟิวเยอะจังขนมปังก็เป็นไงบ้างคุณนุ่มแล้วก็แบบมันเป็นขนมปังชุบไข่ใช่ไหมแบบอร่อยมากเป็นเช้านี้ทานอะไรลูกทานเป็นข้าวผัดแล้วก็สั่งออมเล็ตไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปเอาพี่ฟิวข้าวผัดกับโรตีนี่มันเข้ากันใช่ไหมไม่รู้ข้าวผัดเนี่ยก็อร่อยเขาเป็นแบบว่าข้าวผัดจุนเพียงแล้วไม่ได้อะไรครับทานไปทั้งหมดกระเพาะปลาอร่อยมากนี่ถูกใจมากนี่นะคะทุกคนก็หลังจากที่เราเนี่ยทานข้าวเช้าเสร็จนะคะเราก็จะมาเล่นน้ำกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วใช่ไหมก็จะเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราเนี่ยจะขึ้นเครื่องกลับเราก็ต้องมาเล่นน้ำกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าสระที่นี่เนี่ยใหญ่และกว้างมากกว้างมากแบบมาก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 ใช่เห็นแม่บอกว่าที่นี่น้ำลึกเท่าไหร่นะ20ใช่ไหม20ก็จะมีโซนแบบว่าตื้นๆที่เราเดินกันอยู่แล้วก็ข้างล่างนะคะนี่น้องฟิวประเดิมเลยน้องฟิวบอกว่าจะดำน้ำจากตรงนี้ตรงนู้นบอกที่ว่านี่เมตร20อ๋อยังลอยขึ้นมาอยู่นะคะคือแดดยามช้าแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นของทะเลนะคะก็จะเป็นในส่วนของวิวทะเลเนาะนู่นเลยวิวทะเลตรงนู้นว่ายไปทางโน้นแล้วไปอยู่ตรงโน้นไหมเออฝั่งไหนมันใกล้กว่าระหว่างนู่นนู่นกับตรงนี้คือตรงนี้ไปนี่มามาสบายจังสบายแม่เหมือนทุ่นน่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมแบบเหลือตรงนั้นอ่ะเมื่อกี้ทำไรอ่ะปั่นจักรยานเลยนะเอากำลังกายนอนอาบแดดก่อนจะลดน้องวะอันนี้มันสูงนะคะนี่เหมือนเรามาแช่น้ำกันที่สามคนดิสองคนมาหนึ่งครับไม่ได้อันนี้เราขึ้นจากเสาว่ายน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแช่น้ำหน้าห้องการเขาก็จะมีเป็นอ่างให้แบบนี้นะคะนั่นแหละนั่งอันนี้เหมือนเอาไว้นั่งแช่ดูวิวบรรยากาศยามเย็นหรือว่ายามเช้าคลายร้อนคลายร้อนนี่ก็คือถ้าใครแบบว่าอยากได้บรรยากาศส่วนตัวก็มาเล่นหน้าห้องอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องแบบ family เนาะใช่ตอนนี้นะคะเราก็เล่นน้ำแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระหว่างรอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะเราก็จะมาเดินเล่นหน้าหาดกันก็คือบรรยากาศหน้าหาดคือลมพัดดีมากแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้มาพักกันที่ Hyatt Regency ภูเก็ตรีสอร์ทจ้าใช่ค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยห้องพักดีมากนะคะอาหารก็อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีค่ะใช่ค่ะถ้าเราได้มาอีกเราน่าจะมาพักโรงแรมนี้นะใช่เป็นอะไรที่ดีมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นหน้าหาดกันไปก็คือเรามาอยู่ตรงเป็นเหมือนแบบว่าที่นั่งพักของทางโรงแรมนะคะก็คือเขาจะมีที่พักให้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะมีน้ำขายด้วยไป
วันนี้ชุดฟิล์มก็คือแบบว่าตอนแรกเป็นอีกชุดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้คือมาเป็นแบบว่ากระโปรงสีขาวแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นทะเลแล้วนะคะเป็นแบบนี้อ่ะให้น้องฟิลเล่นไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปเดินเล่นลมพัดแรงมากแล้วเราปล่อยผมมาผมก็คือสะบัดมากนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีนะแล้วก็ตัวที่พักของเราเนี่ยก็คือติดกับริมหาดสามารถมาเดินเล่นได้แบบนี้มีบริการจากทางโรงแรมด้วยนะคะใช่ค่ะได้ยินเสียงคลื่นไหมตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากโรงแรมกันแล้วนะคะกำลังจะไปทานข้าวเที่ยงกันก็เห็นเขาบอกว่าเราจะไปทานข้าวเที่ยงกันที่ Tree Monkey กันนะคะแล้วก็นั่งมากับรถนะคะของอะไรคะน้องฟิลอันดามันแพชชั่นจ้าใช่แล้วค่ะเราดูกันด้วยนะคะว่ามื้อเที่ยงของเราเนี่ยจะน่าทานและอร่อยขนาดไหนบอกเลยว่าน่าจะอร่อยพี่วันข่าวคะใช้เวลาเดินทางกี่นาทีคะ40นาทีหลับได้ตื่นนึงใช่ก็นั่งกันไปยาวๆนะคะแต่ว่าพี่เขาขับสบายนิ่มนะคะไม่เด้งแน่นอนก็คือสามารถหลับบนรถได้นะจ๊ะใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูระหว่างทางกันว่าแบบเราผ่านอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นะคะเขียวไปหมดเลยโอเคทุกคนไว้เจอกันตอนถึงที่ร้านอาหารโอเคไปกันถึงแล้วนี่นะคะเราก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด40นาทีเพื่อมาถึงร้านทรีมังกี้นะคะใช่ก็คือหลับไปตื่นนึงตื่นมาถึงแล้วโอเคพร้อมทานข้าวเที่ยงที่นี่ได้เลยใช่นะคะ let's go ลุยตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารทรีมังกี้แล้วนะคะแล้วโซนเนี้ยคือเป็นเหมือนโซนที่นั่งอ่ะเขาทำใหม่ทุกคนดีมากนี่ทีมังกี้มีชื่อลิงก็คือจะมีนี่เลยลิงสับตัวซะส่วนใหญ่ก็จะห้อยเกาะเกาะกันไปนะคะดูวันนี้แต่งตัวก็คือเข้ากับธีมมากนะคะสีขาวตัดกับแบบว่าลายไม้ต่างๆจริงๆเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นบาร์แล้วก็ข้างล่างมุมถ่ายรูปพ่อดูสิของหนูก็จะเป็นโดมด้ะจริงๆเขาทำใหม่สวยมากเลยนะเที่ยวที่แล้วมายังไม่มีนะแต่คำว่าเที่ยวที่แล้วของเรานี่คือ3ปีที่แล้วใช่ใช่ป่ะอันนี้สวยไหมดีมากครับนี่เลยนะคะจริงๆเหมาะกับการมานั่งแบบว่าชมวิวตอนเย็นก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบว่าท้องฟ้าสีสวยที่ฟิล์มเห็นหลักๆก็มีนวด3ที่แบบนี้เลยคือดีนะคะรู้สึกเขาทำใหม่ก็ถือว่าโอเคกว่าเดิมเยอะมากๆสวยกว่าเดิมคือปกติก็ดีอยู่แล้วนะคะเพราะเพิ่มเข้ามาก็เหมือนแบบว่าเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เขาแบบว่าทยอยกันเข้ามาเนาะเพราะว่าร้านอาหารที่เนี่ยเขาทำอร่อยก็สวยนะเหมาะกับการมาถ่ายรูปทานอาหารพักผ่อนเนาะใช่คือใครที่มาที่เนี่ยบอกเลยว่าได้รูปกลับไปเยอะแยะแน่นอนแล้วก็อิ่มท้องนะคะเป็นไงเขียวๆธรรมชาติด้านล่างสวยมากพี่ฟิล์มดูต้นบอนดิใช่โอ้เราเดินไปข้างล่างได้นะจะอยู่เนี้ยแล้วก็เป็นเหมือนนั่งอยู่ในไอ้เนี้ยเนี่ยรังนกเลยแหละนกยักษ์ใช่ครับเพราะว่าที่เนี้ยที่คนมาเยอะคือหนึ่งมาถ่ายรูปบรรยากาศดีวิวสวยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยนะครับใช่แล้วดูนี่นะคะก็คือที่ถ่ายรูปไงรังนกใช่ปะเอางั้นเลยนะอันนี้เหมือนไก่อะตอนนี้นะคะเมนูอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำแล้วกันว่าที่เราสั่งไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นในส่วนของกุ้งลงตานะคะเป็นต้มยำที่ต้มยำกุ้งแห้งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของแกงส้มปลามะเขือมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของนาโชนะคะจะมีน้ำจิ้มสามารถหยิบไปข้างในแล้วก็อันนี้เป็นไก่นะคะไก่ชูโซ่ค่ะนี่แล้วส่วนอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของนอตตี้นูรี่เลยค่ะเป็นซี่โครงซี่โครงหมูย่างโอ้ซี่โครงน่าทานมากแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของหมูอ่ะขออีกทีหมูอบจักรพรรดิหมูอบจักรพรรดินี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักๆนะคะที่แบบว่าทางร้านทยอยมาเสิร์ฟเยอะมากชื่อคือหรูมากแล้วก็หน้าตาน่าทานมากนะคะอันนี้คือเมนูอะไรครับตัวนี้เป็นไก่ชูชกนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทีมังกี้เช่นเดียวกันตัวนี้จะมีข้าวผัดธัญพืชอยู่ในตัวไก่นะคะมาคู่กับน้ำจิ้มของไก่แล้วตัวน้ำจิ้มแจ่วนะคะทานคู่กันกับพืชซิกเนเจอร์ของตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับพี่พีมบอกว่าอยากชิมเมนูนี้มากเลยนะแบบกุ้งตัวใหญ่มากใช่ขอน้ำหน่อยนี่มีน้ำลาดด้วยวู้พี่พี่ชิมเลยค่ะนะคะไปชิมนี่เต็มคำเลยอ่ะพี่พีมขอคำเดียวเลยนะ
เป็นไงดูดูตาดูตาชาเขาก็คืออร่อยมากนะคะต้มน้ำยำอาจจะเปรี้ยวๆเผ็ดๆชิมแล้วนะเมื่อจะฝันเจอตัวซอสเขาอร่อยมากคล้ายต้องหอมเผ็ดอ๋อเป็นซอสจริงๆฝรั่งชอบทานมากเลยนะปกติกินแบบชีสดิบแบบมีเฉยๆได้แล้วอร่อยมาทานอยู่ยำอร่อยซอสเหมือนมะเขือเทศแต่ว่าจะมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็ตรงแผ่นกรอบๆเพราะก็คือจะกรอบๆส่วนชีสดิบก็จะมันๆแบบอร่อยต่อไปนะคะพี่อยากชิมอันนี้ไก่เป็นไก่พี่ก็จะตักมาบางส่วนนะคะจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเมนูข้าวจานเดียวเนาะตักให้ไปด้วยเดี๋ยวเราจะตักแยกมาอย่างนี้ขอชิมก่อนนะคะในระหว่างที่น้องพี่กำลังตักพี่เอาแบบว่าตัวน้ำพริกเขามาด้วยนะคะเพราะว่าด้านข้างมีทั้งหมด4อย่างฟิล์มก็ไม่รู้ว่าแต่ละอย่างคืออะไรแต่สีสดใสมากโอ้โหมาชิมค่ะน้ำพริกเขาไม่ได้เผ็ดมากค่ะกำลังดีอร่อยก็คือจะทานเป็นหมูจักรพรรดินะคะชิมเลยไหมชิมเลยชิมเลยครับคือเขาจัดจานมาสวยไงเดี๋ยวที่บนโต๊ะก็อาจจะแบบเหลือน้อยหน่อยมาดีไปละถ้วยใหญ่ๆมาชิมกันหมูนุ่มละลายในปากรสชาติแบบว่ามันหวานอร่อยนี่ที่ผ่านมา3เมนูนี่คืออร่อยทุกเมนูเลยลูกก็ของเขาอร่อยอ่ะครับผมหมูอร่อยครับเขาบอกว่าข้างในจะมีเป็นข้าวใช่ไหมผัดกลางจะมีไหมคือวันนี้วันสุดท้ายที่มาเที่ยวภูเก็ตใช่ไหมเราก็พักผ่อนได้อยู่โรงแรมมาทานอาหารแล้วก็ไปแวะคาเฟ่แล้วก็กลับบ้านนะครับบอกเลยว่าภูเก็ตนะครับมีดีที่คุ้มคิดนะยังไงก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับร้านอาหารก็ดูแลดีมากเลยนะเนาะอาหารเสิร์ฟไวด้วยนะครับเอ้ามาเอาแล้วนี่พี่ฟิล์มหั่นแล้วนี่แม่บอกว่าอันนี้อร่อยย่างค่ะจิ้มนิดค่ะจิ้มเลยค่ะน้องเฟี้ยวอันนั้นของน้องเฟี้ยวน่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วน่าเบื่อน่าเบื่อชิมครับน่าจะกินข้าวก่อนหรือน่าอยากจะไปทานนั่นก่อนอร่อยอีกแล้วตัวไก่อ่ะเขาแบบจะหอมๆรสชาติก็คือดีส่วนตัวน้ำจิ้มอ่ะฟิล์มทานเป็นน้ำจิ้มแบบไม่ใช่ของน้องเฟี้ยวก็คือจะแบบเค็มๆหวานๆเข้ากันพอน้องเฟี้ยวอ่ะชิมเป็นตัวหนังมันคือหนังแล้วข้างนอกมันหวานจิ้มกับจิ้มเผ็ดๆแล้วคือแบบตัดกันเหรอใช่แล้วคือมันฉ่ำมากตรงหนังอ่ะนุ่นแม่ร้อยโครงต่อไปซี่โครงครับแกบอกว่าซี่โครงอร่อยมากแม่เดือนบอกว่าเมื่อกี้ชิมไปแล้วซี่โครงอร่อยมากเนื้อนุ่มมากด้วยค่ะนี่โอ้เนื้อนุ่มดีกว่าใช่ยังไม่ทันจิ้มอ่ะก็คืออร่อยมากเขาเพิ่งซอสราดมายังไม่ทันกินจิ้มยังไม่ทันจิ้มก่อนจิ้มยังไม่ทันกินอร่อยแล้วไม่ใช่แวบเลยอร่อยพี่บีมหวานหวานนิ่มนิ่มคือแบบมันละลายในปากอ่ะใช่แล้วก็น้ำจิ้มเขาอ่ะมันจะหวานหวานด้วยอ๋อหวานก็มีอีกใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยทุกเมนูเลยนะไม่เดือนค่ะซี่โครงหมูเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะนั่งเงียบเลยนะใช่เนื้อนุ่มมากอ่ะดูสิมาปันแดงกินอะไรอ่ะชิมเลยแม่ข้าวข้าวเพิ่มนี่มันมีข้าวอร่อยใช่ไหมบอกเลยนะคะมาที่ชิมังกี้เนี่ยสามารถสั่งเมนูตามพวกเราได้นะคะเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็จะมีเป็นซี่โครงก็อร่อยนะคะส่วนตัวกุ้งอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยใช่หมูจักรพรรดิก็อร่อยก็คือที่สั่งมาอร่อยหมดนะคะฟิล์มฟิวการันตีค่ะใช่ค่ะบอกเลยว่าเอาไปเลย5ดาวเย้นี่นะคะอร่อยมากครับผมเมนูต่อไปนะครับก็คือแกงส้มนะครับใช่แกงส้มปลาแล้วก็มียอดมะพร้าวอ่อนปะอันนี้เหมือนเรายังไม่ได้อร่อยใช่ไหมล่ะใช่ไม่ได้แบบว่าเผ็ดเกินไปนะคะสามารถทานได้นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอยากลองชิมอาหารใต้ก็คือเมนูนี้ได้นะคะไม่เผ็ดเหมือนเลยเหมือนนิดนิดเลยเชื่อผมทำนิดนิดเลยว่าใช่ไหมคะกรอบถูกไปใช่ป่ะตาโตเลยรสชาติเป็นไงคือมันจะแบบมันๆกรอบกรอบอร่อยมากเฮ้ยว้าวโอ้โหเมนูชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เป็นกล้วยคาราเมลค่ะกล้วยคาราเมลนะครับไฟลุกเป็นไฟเออร์ทานพอดีได้เลยเชียว
กล้วยคาราเมลนะครับดีกว่าทานนอกอีกอันนี้ไฟดับแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่พวกคนเมนูที่ลุ้นระทึกมากนะครับใครมาต้องสั่งทานนะกล้วยคาราเมลใช่เลยเนี่ยเป็นกระทะร้อนด้วยระวังโดนมือนะครับน้องติวปุดเลยอ่ะอันนี้เราต้องรอให้เขาแล้วไอติมฟิล์มจะร้อนไหมเชิญไปโอ้โหด้วยคนกินได้เลยคนกินไอติมได้เลยเดี๋ยวมันจะละลายยอดเลยครับร้อนผสมเย็นนะครับเดี๋ยวเราชิมไอติมก่อนยังร้อนไหมไอติมร้อนไหมเย็นคาราเมลเอาเป่าด้วยเฮ้ยฟิล์มเดี๋ยวดิเราแห้งไม่ต้องเป่าเราเพราะมันร้อนร้อนไอติมอะไรจะร้อนมันจะไปเลยโอ้โหกล้วยต่างหากที่จะร้อนหลบกันใหญ่เลยเมื่อกี้ไฟลุกพึบนะครับมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะไอติมไฟลุกเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้เขาอือยุ้ยหรออร่อยใช่ไหมไอติมเป็นไงหวานไปโดนครับแล้วกล้วยล่ะกล้วยมันเขาทำมันกรอบแล้วข้างในมันเป็นเนื้อกล้วยแบบร้อนๆเลยพ่อก็นึกว่าจะตอบว่ากล้วยร้อนว่ามันร้อนแหละมาอร่อยโอเคนะทานกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นของหวานแล้วนะตบท้ายแล้วนะเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่เดี๋ยวเราไปต่อที่ไหนกันเดี๋ยวมาตามดูกันด้วยนะบอกเลยนะร้านครีมังกี้นะขายอาหารนะครับคือแบบอร่อยทุกเมนูจริงๆนะครับใช่ขนมหวานก็มีมีทุกอย่างเลยอาหารใช่แล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายด้วยนะครับก็มาเที่ยวภูเก็ตแวะมาดูนะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็ดังมากๆด้วยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับตอนนี้เราก็ทานอาหารเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตบด้วยของหวานต่อไปเราก็จะแวะคาเฟ่กันนะคะใช่ค่ะบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่กระต่ายใช่ก็เตรียมตัวออกเดินทางได้นะคะพอถึงคาเฟ่ก็รอดูบรรยากาศที่นั่นกันด้วยนะคะว่าจะน่าเที่ยวขนาดไหนจากที่นี่ไปคาเฟ่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะย่อยพอดีแล้วก็กินต่ออย่างนั้นเลยนะใช่โอเคค่ะทุกคน let's go ตอนนี้นะคะพวกเราก็ลงจากรถแล้วนะคะแล้วก็ถึงลับบิดโฮลเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่กระต่ายนะคะเราก็เลือกซื้อเป็นนี่แล้วอาหารนะคะเอาไว้ป้อนสัตว์เลี้ยงต่างๆข้างในใช่เขาบอกว่าระหว่างเดินเนี่ยก็จะเจอสัตว์ใช่ป่ะเดี๋ยวเดินกันเลยดีกว่านะคะข้างหลังก็จะปล่อยให้เขาซื้ออาหารกันไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะนำไปก่อนเลยตรงนู้นไปไม่เดินไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะอันนี้จะเป็นอาหารอาหารปลาเหรอลูกใช่เรารู้ได้ไงว่าเป็นอาหารปลาเพราะพี่เขาบอกมาคิดว่าแอบชิมไปแล้วใกล้ๆหน่อยไหมอ่ะตรงนี้เลยค่ะน้องเกลียวใช่นี่ด้วยแล้วตรงนี้ด้วยแล้วก็จะลองรู้สึกว่ามันเนี่ยแบบว่าเราได้ใกล้กับปลามากเลยนะโอ้นี่มันเต็มเลยอ่ะน้องกัดมือหนูอ่ะไม่กัดหรอกเดี๋ยวเขาสายยาวขี้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 เทลงไปลูกให้เขาใส่กินไหมน้องกินไหมจัดการกันน้องไม่รู้เดี๋ยวลองดูดิ้นหน่อยกินหมดเลยใส่มือเลยยื่นมือไปลูกพ่อเขาต้องกินกับน้ำเขาบอกว่าฝืดคอใช่เหรอใช่เอามือมาดิทำไมน้องทำหน้างงอ่ะน้องแล้วตาน้องไม่เห็นตามันอยู่ไหนอ่ะกินทั้งวันเนี่ยครับน้องๆไม่น้องบอกหนูไม่เห็นอะไรเลยขนมันบางตาเนี่ยไม่ใช่ความลับใช่ไหมแล้วดูปากใหญ่มากพี่บีมขี่ม้าไหมไม่เอาพี่หอยกระโปรงเรามันไม่ได้อะนั่งแบบนั่งคาโอ้ยมีม้าหลายตัวเลยแล้วพี่วางไว้ให้เขาเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซ่บไหมแซ่บแซ่บหลายนั้นเอามาเอามาอุ้ยน้องบอกอร่อยอ่ะแง้มน้องว่ากึบๆเลยน้องชอบคือตามหลักถ้าไม่กลัวนะเขาจะให้อย่างนี้แต่ว่าจะเปียกจะสกปรกนิดนึงแต่ก็ไปล้างมือได้ก็คือวิธีเขาวางที่มือใช่ไหมคะไปวางที่มือแล้วก็เด้งนิดนึงเรียบมันจะไม่กัดไงมันจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะงับไม่ได้กินไหมกินไหมกินแง้มจับได้ไหมไปหามาแพ้กันไหมว่าแท้อยู่ฝั่งน้องหนูเป็นเซเลบค่ะหนูเป็นเซเลบเหลือไว้ให้มาแท้ด้วยนะได้เขาดูกรอบมากเลยกรุบกรุบกรอบกรอบที่นี่ร่มรื่นสบายดีแม่นะใช่ค่ะมีสัตว์หลายอย่างมากอุ้ยยังรอเนี่ยไก่ดำโอ้ยมาแท้อุ้ย
นี่น้องชอบแล้วเนี่ยใช่เหมือนไม่ค่อยมีคนเดินทางฝั่งนี้ป่ะใช่พ่อเพื่อนพ่อไหนเนี่ยไม่ไงเป็นใครเนี่ยเอาอะไรเอาอาหารให้เขาหน่อยแล้วขนาดนี้แล้วโอ้เขามาขอถึงที่เลยอ่ะรู้จักกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราให้เขาอ่ะนี่กลัวเขาจิกมือจังแม่ไม่ให้เขาเอาวางกับพื้นขนนิ่มก็แต่เขาดูร้อนก็ว่าทำไมตัดผมขนมันหัวไปไหนหมดเนี่ยเราเนี่ยเออมีสาวสี่เส้นนี่ไปทัวร์ไปด้วยกันนะเออไปด้วยอ่ะเอาหรอไปด้วยกันอ้าวมาดิครับพี่มาดิครับเขาบอกเฮ้ยมือหนูอุ้ยใช่แยบเขาบอกมาดิครับมาดิครับไม่หันนะโอ้เหมือนหิวเลยอ่ะใช่มาหาของกินอยู่ติดคอแล้วแม่จริงๆต้องกินกับน้ำนะเขาบอกยังกินได้อยู่ยังไหวไม่คอเดี๋ยวเพื่อนแย่งจริงๆแล้วที่นี่นะครับนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วแม่ยังมีกิจกรรมนะครับก็จะมีเรือทีบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เลยนะฮะมีสลิงด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะแม่นะบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับไปพี่ฟิล์มร่มรื่นอากาศถ่ายเทนะมาเหมือนซึมซับธรรมชาติเลยจริงไหมใช่ค่ะเขียวทั้งนั้นเลยก็มีปลูกผักไว้กินด้วยแม่ดูดใช่ป่ะผักเขางามด้วยนะใช่ครับเจอน้อง FC 2คนด้วยสวัสดีครับน้องเขินใหญ่เลยถ่ายรูปได้ครับได้ครับมาถ่ายรูปน้องเลยแล้วลูกไปเลยเดี๋ยวแม่ส่งให้ไปถ่ายดิมองกล้องน้องลูกกล้องน้องลูกขอบคุณครับโอเคนะเจอน้องๆ FC ด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะน้องจำได้ขนาดใส่แมสอ่ะพี่เจมใช่เรามันสวยมีออร่าว้าวเดี๋ยวเราไปหาจุดล้างมือกันแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นอีกหน่อยได้ครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปในคาเฟ่นะสั่งน้ำทานกันนะครับพอเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราก็ไปสนามบินกลับกรุงเทพแล้วนะครับเจอน้องมาหลังจากที่เลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในสั่งน้ำกันมีให้ระบายสีด้วยโอ้โหเลยไวแล้วค่ะระบายกันไปเลยสีกัน10 บาทต้องมีนะคะ10 บาท20 บาทคาราตัวไหมได้นี่เลยนะคะทุกคนเราได้น้องกระต่ายมาแล้วเฮ้ยอย่าน้องดีอย่าน้องนี่วางไว้เอาเลยสักทีคัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้ดูสิเขาถึงได้บอกว่าสัตว์บางประเภทอ่ะเวลาให้ต้องให้เลยถ้ามีไว้พอเดี๋ยวเขาจะแบบงัดต่อน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงนี่ก็จะเป็นน้ำมะม่วงปั่นขอชิมก่อนมะม่วงสมูทตี้ไม่สนใจกินแค่อร่อยเลยน้องหรออร่อยนะแค่อร่อยปั่นนะวิมะม่วงสุกอารมณ์ใช่ไหมอร่อยน้องแค่อร่อยอร่อยนะน้องนิ่งมากเลยอันนี้เป็นพันธุ์แบบหูตั้งหูไม่ตกออกข้างนะคะหูตั้งหูข้างหูตั้งให้ดูหน่อยน้องบอกถ้าแครอทหมดจะไม่ยุ่งด้วยแล้วนะอุ้ยงั้นแบ่งเลยใช่อันนี้น่าจะมา 3-4 เดือนน่าจะยังโตไม่เต็มที่เพราะว่าในกรงอ่ะประมาณเดือนกว่าๆตัวนิดเดียวนี่ก็โตหน่อยน่าตาเขาเชื่องมากเลยนะใช่เขาเชื่องเพราะตอนมีของคุณแม่เพราะว่าใช่แต่น่าจะชินกับคนแล้วแหละพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนเป็นไงบ้างมาเที่ยวที่คาเฟ่สนุกค่ะได้เจอสัตว์หลายชนิดเลยใช่มานี่ถือว่าโอเคเลยนะคะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมาะกับการมาแบบครอบครัวค่ะน้ำอร่อยใช่ก็คือแบบปล่อยให้เด็กๆมาเลี้ยงสัตว์ก็ได้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ไปรอข้างในมีแอร์เย็นค่ะก็ถือว่าดีนะคะก็เป็นที่สุดท้ายที่เราได้แวะก่อนที่จะกลับกรุงเทพใช่แล้วไปจบจากนี่เดี๋ยวเราเข้าสนามบินแล้วนะใช่ค่ะเตรียมตัวขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วนะครับใช่นี่คือทริป3วัน2คืนนะครับที่ภูเก็ตนะครับใช่ก็มีความรู้สึกว่ามาเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้นะได้เจออะไรที่ไม่ได้เจอไม่เคยเจอหลายอย่างนะครับอย่างการดำน้ำก็เราเคยดำนะแต่ว่าที่ภูเก็ตก็จะแปลกกว่าที่อื่นใช่เพราะเรายังไม่เคยมาดำที่เกาะพีพีด้วยใช่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวนะคะรู้สึกดีแล้วก็สนุกมากเลยค่ะใช่น้องฟิวมาเที่ยว3 วันประทับใจอะไรมากที่สุด
ของกินค่ะแย่งคำตอบอ่ะใช่น่ะค่ะเขาชอบของกินเนาะแล้วคืออร่อยมากใช่อร่อยทุกเมนูนะคะแล้วพี่เฟรมล่ะครับก็ของกินกับพวกสถานที่ถ่ายรูปที่พักอะไรแบบนี้ถือว่าโอเคเลยเต็มแล้วนะคะล่าสุดถ่ายรูปเยอะเกินแล้วไม่เดินล่ะครับแม่ชอบที่อ่าวมายาค่ะอันนั้นสายนิ่มใช่แต่ก็ที่อื่นๆก็สวยนะเพราะว่าสวยทุกที่ครับผมอ่ะโอเคนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับภูเก็ตนะครับมีที่เที่ยวเยอะอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ทุกคนเป็นมิตรนะครับใช่ค่ะเป็นกันเองใช่ฮะแล้วที่สำคัญพ่อได้กลับบ้านเกิดด้วยนะครับกลับบ้านก็สำหรับทริปนี้นะครับ3วัน2คืนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็แฮปปี้มากเลยนะครับใช่ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย